ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่ชาวไทยมุสลิมไม่มีโอกาสจะไปร่วมเทศกาลฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปีที่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้ไปเพราะว่าอยู่ในช่วงของสถานการณ์การระบาดแต่ว่าปีนี้ที่จริงเขาเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจะเดินทางไปมีคนที่ลงทะเบียนราวๆ 7,000 คนสุดท้ายไม่ได้ไปเพราะว่าข้อจำกัดชนิดของวัคซีนที่ทางการซาอุดิอาระเบียเขากำหนดเอาไว้ครับเงินค่าประกันการเดินทางที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวน 8,400 บาทที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้โอนคืนให้กับนายมูฮัมหมัดสุกรีฮายีราแมหลังจากที่เขาต้องยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์กลายเป็นเงินลงทุนที่นายมูฮัมหมัดสุกรีต้องนำมาซื้ออุปกรณ์การค้าขายแทนนะครับเขาบอกว่าเงินที่ได้รับคืนเป็นเงินสะสมไว้เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งเป็นความหวังของชาวมุสลิมแต่ว่าด้วยสถานการณ์การระบาดไม่สามารถจะเดินทางไปได้แต่ทีนี้พอมาเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยโควิดมาอย่างเงี้ยผมก็เลยตั้งใจว่าต้องถอนออกมาก่อนแต่ว่าคือยังมีความตั้งใจว่าจะไปอยู่แต่ตอนนี้ก็พยายามเก็บสะสมทีละนิดทีละน้อยนะเรื่อยๆครับผมยังมีความตั้งใจจะไปอยู่ครับนายกสมาคมแซะประเทศไทยบอกว่าปีนี้เทศกาลฮัจญ์มีเฉพาะผู้แสวงบุญจากทั่วโลกประมาณ 60,000 คนโดยไม่มีชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมเพราะว่าทางการซาอุดิอาระเบียมีเงื่อนไขนะครับว่าผู้เข้าร่วมพิธีต้องผ่านการฉีดวัคซีนตามชนิดที่กำหนดเท่านั้นปีหน้าเนี่ยเขาไหว้ไปเขาก็ต้องจำกัดเรื่องของวัคซีนเนี่ยต้องได้รับ 100%และก็ต้องได้รับวัคซีนที่ซาอุดิอาระเบียรับรองเช่นไฟเซอร์มาโดน่าเอสตาซินิก้าและก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันจากนั้นเนี่ยก็ต้องฝากเรียนรัฐบาลแล้วครับว่าต้องนำวัคซีนที่มีคุณภาพและก็อยู่ในกรอบของรัฐบาลซาอุเนี่ยก็รับรองชาวมุสลิมในประเทศมีอยู่ประมาณ13ล้านคนนะครับปีนี้มีผู้ลงทะเบียน 7,000 คนจ่ายเงินมัดจำกันคนละ 8,400 บาทสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้โอนเงินคืนให้ทั้งหมดแล้วรวมเป็นเงินมากกว่า600ล้านบาทครับ